This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะสวัสดีพี่รัศมีมณีนินครับวันนี้เราแนะนำกันแบบเต็มที่จะบอกว่าเต็มยศมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มียศค่ะใช่ครับผมเอาแบบจัดเต็มกันละกันนะคะก็พบกับเราสองคนได้เช่นเคยค่ะกับรายการท้องสมุทรหลังใหม่นะคะกับหลายๆแพลตฟอร์มที่จะมีเรื่องเล่าอ่านให้ฟังบ้างเล่าให้ฟังบ้างแล้วก็วันนี้ค่ะเดินทางมาถึงตอนที่10นะคะตอนที่10ของเรื่องสั้นของอ้ออุดากรครับผมซึ่ง อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าชั่วชีวิตชั่วชีวิตครับพี่ค่ะของอ้ออุดากรซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชีวิตอยู่หลายสิบปีมาแล้วนะคะครับแล้วก็เรื่องสั้นที่เราได้อ่านได้เล่าให้คุณได้ฟังเนี่ยก็มีอายุมากกว่าหลายคนอาจจะบอกได้เลยนะคะว่ามีอายุมากกว่าผู้ฟังส่วนใหญ่อย่างน้อยๆก็สองคนตรงนี้ครับผมมากกว่าแน่นอนนะคะอายุของเรื่องสั้นเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยนะคะประมาณสัก70กว่าปีครับวันนี้ชื่อเรื่องว่าใต้ฟ้าคิมหันใต้ฟ้าคิมหันฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะใต้ฟ้าคิมหันคุณคิดว่าอารมณ์ของเรื่องนี้จะออกไปในแนวไหนโทนไหนผมในคิดว่าน่าจะมาทรงๆเดียวกันกับเกษดาลิขิตเกษราลิขิตเกษราลิขิตอันนั้นก็จบแบบโศกนาฏกรรมเหมือนกันนะครับผมใต้ฟ้าคิมหันจะเป็นโศกนาฏกรรมอีกหรือไม่เพราะว่าเรื่องสั้นของอออุดากรเนี่ยต้องบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะคะในตอนจบเล่นงานคนอ่านทุกทีไปแล้วก็ไม่ค่อยจะปราณีปราศัยกับความรู้สึกของคนอ่านนะคะใช่ครับไม่เอาใจกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับเรื่องใต้ฟ้าคิมหันอยากให้คุณได้ฟังค่ะดิฉันบอกได้แต่เพียงว่าเล่ม เรื่องนี้เนี่ยจะมีรสชาติที่แตกต่างไปจากทุกเรื่องที่เราเคยฟังมาขนาดนั้นเลยเหรอพี่อืมแต่ยังไม่บอกนะคะว่ามันจะแตกต่างออกไปในทางไหนแต่อยากให้คุณได้ฟังหลังจากที่ฟังมาหลายเรื่องแล้วนะคะแล้วเราก็เกิดความรู้สึกสะเทือนใจเห็นใจรู้สึกเศร้าใจในชะตากรรมของตัวละครลองมาฟังเรื่องนี้นะคะใต้ฟ้าคิมหันเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกับตอนที่10งานเขียนของออุดากรค่ะในขณะที่คิมหันฤดูกำลังแสดงสัญลักษณ์ของมันสุมทุมพุ่มพฤกษ์เปลี่ยนเสื้อคลุมตัวใหม่จากสีเขียวมาเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วก็เหลืองแก่ความเยือกเย็นและหมอกชื้นปลายฤดูหนาวกำลังจะสิ้นสุดลงจักรจันทร์เริ่มระเบงเสียงมันเป็นวาระที่หนุ่มสาวจากความหลังคู่นี้ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุอุกชะกันณบริเวณประตูบรรพตียื่นหมวกและกระเป๋าเอกสารใบเล็กๆให้กับอาคมด้วยกริยาที่แช่มช้อยทั้งคู่ยิ้มละไมในขณะที่เริ่มต้นบทสนทนาว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่คุณพ่อแจ่มใสแล้วก็คุยสนุกมากกว่าวันใดๆไม่ทราบว่าคุณอาคมจะมาที่นี่บ่อยๆได้ไหมคะดิฉันต้องการเห็นคุณพ่อแจ่มใสแบบนี้กระปรี้กระเปร่าแบบนี้แทนที่จะก้มหน้าก้มตาอยู่กับหนังสือเล่มโตๆเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าขาดเพื่อนคุยที่ถูกใจนะคะซึ่งทำให้ดิฉันปวดศีรษะเหลือเกินอีกวัยหนึ่งยิ้มขึ้นใบหน้าสีคล้ำของเขาดูน่ามองอย่างน่าประหลาดจากการยิ้มเช่นนั้น
ชายหนุ่มที่ชื่อว่าอาคมพึมพำขอบคุณขณะที่รับสิ่งของมาจากหญิงสาวซึ่งชื่อว่าบรรพตีบางทีครับคุณแดงผมจะพยายามหารูปคดีที่คุณเวทกำลังจะเป็นจำเลย อยู่ไม่ยุ่งยากเกินไปอย่างที่ผมคาดไว้และหากเวลาที่จะต้องไปอยู่ศาลไม่มากนักผมจะมาที่นี่ให้บ่อยๆอย่างที่คุณแดงต้องการนะครับสีหน้าหญิงสาวดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความครุ่นคิดขณะที่ได้ฟังคำตอบของอาคมเธอก้าวช้าๆออกจากประตูห้องรับแขกผ่านเฉลียงแล้วก็ย่างลงบันไดเรือนเพื่อที่จะไปส่งแขกที่กำลังจะเดินทางกลับคุณอาคมหมายถึงข้อพิพาทในเรื่องไม้ซุงรายใหญ่ระหว่างคุณเวทและก็คุณราชบรกิจอย่างที่คุยให้คุณพ่อฟังเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเช่นนั้นโอกาสที่เราจะได้พบกันบ่อยๆก็คงจะน้อยเต็มทีดิฉันหมายความว่าคุณอาคมคงไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วก็เป็นเพื่อนคุยกับคุณพ่ออย่างที่ดิฉันคาดไว้เท่านั้นเองเพราะว่าในฐานะทนายฝ่ายจำเลยอย่างที่คุณรับภาระอยู่นี้มีภาระหลายอย่างตั้งแต่การแก้ฟ้องการซักถามพยานบุคคลแล้วก็การอ้างพยานเอกสารทุกชิ้นใบหน้าคำคร้ำของทนายผู้นั้นยังมีรอยยิ้มจุดอยู่ที่มุมปากคุณแดงก็คิดเช่นนั้นเหรอครับจริงๆนะคะดิฉันอาจจะเด็กเกินไปสำหรับจะให้คำแนะนำในเรื่องที่สลักสำคัญเช่นนั้นแก่คุณแต่ในฐานะที่ดิฉันอยู่ที่นี่มานานสักหน่อยแล้วก็พอจะรู้จักว่าอิทธิพลของใครมีกว้างแค่ไหนในตัวเมืองแคบๆเช่นสวรรคโลกนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันพอจะรู้ว่าคุณอาคมกำลังยืนอยู่ต่อหน้าสภาพการที่ยุ่งยากเพียงใดไม่แต่เพียงการปั่นป่วนของพยานฝ่ายคุณเท่านั้นดิฉันยังหมายถึงความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยคุณราชบริกิตแล้วก็พรรคพวกของเขามีอิทธิพลมากพอที่จะบันดาลในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงแค่การพยักหน้าเพียงครั้งเดียวอิริยาบถของชายหนุ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยใบหน้าของเขาเคร่งขึ้นขณะที่ยืนพิงเสาประตูรั้วสีเทาแล้วก็เพ่งสายตาอยู่กับรถจี๊ปคันเล็กๆที่ส่งประกายสีตะกั่ววาววับขึ้นกลางแดดจากฟ้าเดือนมีนาคมซึ่งจอดอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดงๆมันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นผมเคยได้รับทราบอิทธิพลของฝ่ายโจทจากคุณเวทมาบ้างแล้วตั้งแต่วันแรกที่มาจากกรุงเทพและถึงสวรรคโลกเพียงแต่ในครั้งนั้นคิดไปว่าเป็นอารมณ์หวาดของจำเลยที่มีตัวคนเดียวที่มีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอันมีจำนวนอีกหลายคนเช่นขุนราษฎร์และก็พวกซึ่งเข้าชื่อฟ้องในฐานะเป็นโจทร่วมกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่ได้รับคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากคุณแดงเขานิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นใหม่ขอบคุณมากสำหรับคำบอกเล่าของคุณแดงมันมีประโยชน์เหลือเกินที่จะบอกให้ผมทราบว่าผมกำลังยืนอยู่ที่ไหนและควรทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้คุณอาคมคิดว่าคุณจะทำอย่างไรคะต่อสถานการณ์เช่นนี้ยืนหยัดสิครับแล้วก็เตรียมตัวสำหรับต้านแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นจากทุกทิศโดยอิทธิพลของขุนราชบริกิตพยานทุกคนของฝ่ายผมจะได้รับคำรับรองถึงความสวัสดิภาพของชีวิตและร่างกายในการที่จะเบิกคำให้การไปตามความเป็นจริงไม่เพียงแต่จากความคุ้มครองของกฎหมายแต่ด้วยชีวิตของท่านนายความคนนั้นอีกคนหนึ่งต่อหน้าสถานการณ์เช่นนั้นท่านนายฝ่ายจำเลยจะแสดงให้ทุกคนทราบว่าอิทธิพลใดๆไม่สามารถจะเข้ามาครอบคุมเหนือกระบวนการพิจารณาคดีที่อยู่ในศาลได้เลยความเที่ยงตรงของศาลสถิตยุติธรรมเ
ท่าที่จะชี้ขาดการจบลงของคดีนี้ไม่ใช่ปืนไม่ใช่อิทธิพลเหล่านั้นแต่ประการใดแล้วคุณอาคมคิดไหมคะว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่หมายถึงการตกเป็นเป้าที่หมายใหญ่ของตัวคุณเองซึ่งการทำร้ายหมายขวัญจากกลุ่มอิทธิพลของขุนราชเบญมาสู่ดิฉันคิดว่าความปลอดภัยของตัวคุณเองจะตกอยู่ในสถานะที่ลำบากมากเหลือเกินต่อการกระทำเช่นนั้นบางทีผมจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คุณคาดหมายนั้นไม่พ้นอาคมตอบเสียงเย็นๆเหมือนท่วงท่าของเขาในขณะที่จับตาอยู่กับเงาสีจางๆของตัวเองที่ทอดอยู่ใกล้ๆกับหญิงสาวบนพื้นสีน้ำตาลซึ่งมีเปลวแดดสีเหลืองในยามเย็นที่สาดคลุมอยู่แต่ก็เช่นเดียวกันกับบุคคลที่มีอาชีพเป็นทนายความคนอื่นๆอีกหลายคนนั่นแหละครับครั้งหนึ่งที่เราคิดว่ากำลังทำงานให้กับฝ่ายทุจริตทำเพื่อช่วยให้ฝ่ายที่อ่อนแอกว่าหลุดพ้นจากพันธะที่สร้างขึ้นโดยขัดกับตัวบทกฎหมายของฝ่ายที่ทรงอำนาจเรามักจะดิ้นรนถึงขีดสุดเสมอเพื่อให้ความสำเร็จบรรลุตามความหวังนั้นถึงแม้จะต้องเสี่ยงกับหลายๆอย่างแม้ความปลอดภัยของชีวิตตัวเองทั้งคู่เงียบกันไปครู่หนึ่งก่อนที่อาคมจะอธิบายต่อไปว่านิติกรรมสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณเวชกับคุณราชซึ่งเป็นคู่กรณีกันนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วหมายถึงการขายไม้ซุงจำนวน200ท่อนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่ขุนราชบริกิตและพวกพยายามจะบิดเบือนให้เป็นไปซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่ราคาไม้ถีบตัวสูงลิ่วอย่างขณะนี้หมายถึงราคาที่แตกต่างกันไปร่วมครึ่งแสนอาคมยิ้มในขณะที่พึมพำบางทีครับคุณแดงบางทีผมจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คุณคาดหมายไม่พ้นเพราะผมทราบดีขุนราชจะไม่อาจฟ้องให้กับศาลบังคับตามขอนั่นคือบังคับให้คุณเวชขายไม้สุงจำนวนทั้งหมดให้ด้วยราคาเดียวกับไม้200ท่อนนั้นได้เลยทั้งที่ข้อเท็จจริงและโดยข้อกฎหมายเว้นเสียแต่การปั้นพยานบุคคลขึ้นใหม่และการบิดเบือนถ้อยคำในพยานเอกสารต่างๆซึ่งไม่มีปัญหาว่าเขาจะทำมันหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันหมายถึงการปะทะกันอย่างจังหน้าที่สุดระหว่างขุนราชพวกของเขากับผมผู้ซึ่งโดยหน้าที่จะต้องกีดขวางและทำลายการกระทำนั้นในทุกๆกรณีบรรพตียังคงนั่งเงียบงันอยู่เช่นเดิมในขณะที่ชายหนุ่มเหลือบมองใบหน้าที่ผุดผาดของเธอแวบหนึ่งและเบือนออกไปช้าๆภูมิประเทศของแถบนั้นกำลังถูกสาดคลุมด้วยสีเหลืองจางๆจากฟ้าและภายใต้แสงเรืองรองเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูสุกปรังสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้นมากเหลือเกินรั้วไม้สีเทาซึ่งกั้นขนานไปกับถนนสีแดงๆสายตรงหน้าพร่าพรายขึ้นตัดกับสีเขียวของใบยาพื้นเมืองซึ่งกำลังแตกใบงอกงามอยู่กลางที่กว้างและลิ่วสุดสายตาผ้าโพกศีรษะสีแดงและสีครามหยาบๆของเสื้อผ้าฝ้ายที่ชาวไร่สวมอยู่เห็นพรุโผล่อยู่กลางต้นยานั้นมันคือสัญลักษณ์ประการหนึ่งของต้นฤดูร้อนสำหรับทุกคนที่นี่การเก็บใบยาได้เริ่มขึ้นมันหมายถึงการเปลี่ยนเสื้อคลุมตัวใหม่ของสุมทุมพุ่มพฤกษ์จากสีเขียวมาเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วก็เหลืองแก่มันหมายถึงการสิ้นสุดลงเสียทีของความเยือกเย็นที่หนาวเหน็บของอากาศและกลุ่มหมอกที่ชื้นไปด้วยไอน้ำของปลายฤดูหนาวและมันหมายถึงเสียงจักรจันทร์ที่เริ่มจะระเบงขึ้นจากคบไม้สูง
ซึ่งยื่นประเกะระกะและสลัดใบให้ร่วงหล่นลงมาไม่หยุดหย่อนอาคมถอนหายใจยาวต่ออิริยาบถที่เงียบงันของบรรพตีท่ามกลางกลิ่นไอของสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของต้นฤดูร้อนเขาอดคิดไม่ได้ถึงคืนวันเก่าๆที่ย้อนหลังลงไปอีกและชั่ววินาทีหนึ่งของความครุ่นคิดนั่นเองอาคมได้สำนึกว่าความทรงจำของมนุษย์ถึงแม้มันจะเนิ่นนานมาแล้วก็อาจจะให้ความสุขต่อเจ้าของของมันได้ในปัจจุบันแม้จะยืนอยู่ต่อหน้าสถานการณ์อย่างไรก็ตามย้อนหลังไปที่บ้านบางซื่อเมื่อ3ปีมาแล้วบนพื้นหญ้าสีน้ำตาลเช่นนี้และท่ามกลางสีแสงของต้นฤดูร้อนซึ่งเกือบจะคล้ายคลึงกับขณะนี้อาคมจำได้ว่าเขานั่งเงียบเชียบอยู่ต่อหน้าบรรพตีผู้ซึ่งเพิ่งจะฟังคำบอกของเธอลงไปเมื่อครู่นี้เองว่าครั้งสุดท้ายของการสอบของเธอปีนั้นในโรงเรียนชั้นสูงหมายถึงระยะเวลาที่เธอจะได้อยู่ในกรุงเทพนั้นด้วยเธอต้องกลับสวรรคโลกและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อของเธอซึ่งตั้งร้านค้าใหญ่เป็นคนกลางรับซื้อใบยาพื้นเมืองทั้งหมดของชาวไร่แถบนั้นเพื่อส่งลงมาให้เอเย่นแถบจังหวัดใต้ลงมาซึ่งบางทีเธอคงจะไม่ได้มากรุงเทพบ่อยนักแปลว่าอีกนานเหลือเกินกว่าเราจะได้พบกันอีกบางทีก็คงจะเป็นเช่นนั้นกระมังคะถ้าหากว่ากรุงเทพและสวรรคโลกไกลกันมากจนกระทั่งไม่สามารถจะมียาชนิดใดนำมาถึงอีกตั้ง2ปีกว่าจะได้รับปริญญาเขาโครงศีรษะอย่างอ่อนใจและก็พยายามยิ้มผมเกรงว่าระยะเวลานั้นจะยาวเกินไปกระทั่งยานใดๆที่จะบันดาลให้กรุงเทพกับสวรรคโลกใกล้กันได้นิดเดียวเท่านั้นปราศจากข้าผมหมายถึงผมหมายว่าก่อนที่จะระยะเวลาหนึ่งที่ผมจะใช้ยานั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้คุณแดงก็คงจะลืมผมเสียก่อนแล้วคุณอาคมคิดเหลวไหลทำไมคุณอาคมถึงคิดว่าใครๆที่รู้จักกันนานอย่างเรานี้จะลืมกันได้ในระยะเวลาเท่านั้นเองเป็นไปไม่ได้จริงๆนะคะดิฉันคิดว่าถ้าหากจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆดิฉันมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายถูกลืมไม่ใช่คุณหรอครับหมายความว่าคุณแดงจะไม่ลืมผมเลยตราบเท่าที่ผมยังคิดถึงคุณอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับผมดีใจที่ได้ทราบว่าเพื่อนที่อ่อนหวานและน่ารักของผมคนนี้จะไม่ลืมผมเลยแม้เขาจะอยู่ไกลแสนไกลจากผมด้วยระยะทางและความเนิ่นนานของการเวลาเท่าใดก็ตามทราบไว้ด้วยบรรพตีจนชั่วชีวิตผมก็ลืมคุณไม่ได้อย่าว่าแต่เพียงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้เลยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอไปภายหลังที่ผมอยู่ไกลจากคุณก็คือคิดถึงและคิดถึงตลอดไปจนกว่าครั้งหนึ่งที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับคุณเช่นวันนี้คุณแดงให้ผมทราบได้ไหมว่านอกเหนือไปจากจะไม่ลืมคุณยังจะคิดถึงผมบ้างในระยะเหล่านั้นหญิงสาวเปือนหน้าออกไปจากชายหนุ่มอย่างช้าช้าเช่นเดียวกับอิริยาบถของเธอในขณะนี้ท่ามกลางแสงแดดอ่อนและหญ้าสีน้ำตาลที่เรืองรองจับผิวเนื้อและใบหน้าของเธอจนสุกปรังไปหมดภายใต้เสื้อคลุมสีเหลืองแก่ของต้นขนุนสำปะลอบรรพตีเงียบงันไปนานก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า
บางทีค่ะบางทีอาคมได้ยินเหมือนกับเสียงนั้นเลื่อนลอยจากที่หนึ่งที่ใดซึ่งอยู่ไกลเหลือเกินและยังคงแว่วอยู่จนกระทั่งบัดนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนอาคมมองใบหน้าที่ผุดผาดของหญิงสาวอีกครั้งหนึ่งความสุขและความหวังของเขาฉายออกมาอย่างชัดแจ้งจากประกายตาในที่สุดการเวลาก็ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงของประโยคเหล่านั้นเขาพึมพำออกมาอย่างลืมตัวในขณะที่ความทรงจำถึงวันคืนเก่าๆอันเป็นภาพประทับใจและร่างที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อของหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นห่วงใยและกังวลแทนความปลอดภัยในชีวิตของเขาคระปนกันไปหมดจนเกือบลืมไปว่าเขายืนอยู่ณที่ใดในขณะนั้นคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองอย่างสนเท่ในเวลานั้นเองที่ได้ดึงทนายความหนุ่มให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งอย่างแท้จริงจากแผ่นดินของความทรงจำเขาหน้าแดงเปล่าเขาหลุดออกมาอย่างไม่สามารถจะหาประโยคใดให้ดีไปกว่านั้นจนกระทั่งวินาทีหนึ่งผ่านไปขณะที่เขาพบแววตาที่ดำสนิทและจ้องเขม็งของบรรพตีชายหนุ่มก็บอกไปว่าผมตั้งใจจะขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยของคุณแดนเท่านั้นเองผมจะไม่ลืมจนนิดเดียวว่าใครเป็นคนแรกที่ผมได้พบในสวนคโลกผู้ซึ่งแสดงออกและให้ความวิตกกังวลแทนถึงความปลอดภัยในชีวิตของผมนั้นบรรพตีเรารู้จักกันมานานแล้วอย่างนั้นไม่ใช่หรือคะอาคมทำท่าคล้ายจะพูดอะไรสักอย่างแต่เขาก็ไม่พูดเขามองดูรถจี๊ปซึ่งยังคงส่งประกายสีตะกั่ววาววับอยู่กลางแสงแดดที่รอคอยอยู่กลมศีรษะให้หญิงสาวอย่างสุภาพขอบคุณวันนี้เย็นเร็วเหลือเกินผมควรรบกวนเวลาคุณมากเกินไปลาก่อนครับคุณแดงแล้วผมหวังว่าคงจะได้พบกับคุณอีกครั้งในไม่ช้าถ้าเรื่องต่างๆที่คุณคาดหมายไม่ร้ายแรงจนเกินไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแหมบรรยากาศของเรื่องนี้ก็ดูเขินๆกันนะคะ เหมือนเราไปแอบดูคนเขาจีบกันใช่ครับพี่อาคมกับบรรพตีก็จีบกันแปลกดีนะครับเอาเรื่องหมายถึงแบบว่าในบริบทของคดีความก็มีความรักซ่อนอยู่ก็ไม่ซ่อนแหละคือเหมือนกับสองคนเนี่ยเขาเคยจีบกันมาก่อนครับแล้วก็ผู้หญิงต้องมาอยู่สวรรคโลกตามพ่อมาช่วยงานพ่อแล้วก็เลยห่างกันครับสมัยก่อนมันก็ไม่สามารถที่ติดต่อกันได้ทุกวันเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เนาะใช่จากกันก็คือจากกันจริงๆอย่างมากก็ส่งจดหมายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับต้องห่างกันไปพักใหญ่ๆจนกระทั่งได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยคดีความแล้วก็ต้องมาเจอกันที่สวรรคโลกนะคะซึ่งเป็นที่ที่คือเป็นพื้นที่ของฝ่ายหญิงพูดง่ายๆครับเรามาดูความเห็นของสมาชิกห้องสมุดหลังไมค์กันสักนิดหนึ่งนะคะได้เลยครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาใช่ไหมพี่มีคุณผู้ฟังแนะนำเรื่องมาด้วยนะคะโอ้
ท่านนี้เป็นพระภิกษุด้วยนะคะขอนมัสการครับที่ทราบเพราะว่าเจริญพรมาเจริญพรโยมรัศมีค่ะนมัสการค่ะนมัสการครับอยากฟังเรื่องไตรภูมิพระร่วงโอ้โหสั้นๆเลยค่ะท่านแจ้งความประสงค์แบบสั้นๆแล้วก็บอกว่าฟังจาก YouTube นะคะขอพระคุณท่านค่ะมากครับผมถ้าใช้กล่าวตามตรงนี่ก็งานใหญ่งานช้างเลยนะครับพี่ไตรภูมิพระร่วงนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะครับเพราะว่าไตรภูมิพระร่วงเนี่ย เป็นวรรณกรรมที่มีความเก่าแก่แล้วก็เล่าถึงนรกสวรรค์มีการบรรยายแบบขนหัวลุกอะค่ะโดยเฉพาะในนรกนะคะเพราะว่าไตรภูมิก็คือสามภูมิครับสามโลกแล้วก็เชื่อกันว่าแต่งโดยกษัตริย์สุโขทัยพระยาลิไทยอย่างที่เราเคยเรียนกันครับก็เป็นคัมภีร์ที่เอาไว้สอนผู้คนนะคะให้คล้ายๆกับว่าให้ละชั่วกลัวบาปครับแล้วก็พาเที่ยวสามภูมิเท่าที่ผมจำได้นี่ไม่ใช่ร้อยแก้วสักทีเดียวใช่ไหมครับพี่ไม่เชิงร้อยแก้วสักทีเดียวค่ะอารมณ์เหมือนกับเป็นร่ายถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นคำประพันธ์โบราณค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะภาษานี่ขลังมากๆนะคะตั้งแต่สุโขทัยภาษาโบราณค่ะแล้วก็จะมีชื่อที่ฟังได้ยากๆอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปแล้วก็อีกหลายทวีปนะคะคือเหมือนกับเป็นการพาทัวร์ค่ะแต่เป็นการพาทัวร์ดินแดนโบราณโบราณนะคะดินแดนที่มีการกล่าวถึงว่ามีอยู่ในโลกนี้แล้วก็เชื่อกันว่าโลกของเราเนี่ยมีสามภูมิคือสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรกครับจำได้ว่าตอนผมเรียนมัธยมมั้งครับมัธยมต้นได้เรียนช่วงหนึ่งของไตรภูมิพระร่วงครับน่าจะเป็นช่วงที่ไปนรกพอดี มีบรรยายถึง ต้นงิ้วกระทะทองแดงกระทะทองแดงอะไรประมาณนี้จำได้คร่าวๆครับสนุกไหมคุณจิตรินถามว่าสนุกไหมตอนเด็กๆก็ตื่นเต้นกับความแฟนตาซีมากกว่าครับโอ้โหมีกระทะทองแดงกระทะทองแดงนี่มันออกแนวน่ากลัวนะครับเพราะว่ามีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วครับมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทรมานมันแฟนตาซีออกแนวแบบสยองสยองหลอนหลอนใช่ครับพี่แต่เด็กสมัยนี้คงพูดตามตรงครับคงไม่ได้กลัวอะไรแล้วสังคมสมัยนี้มันน่ากลัวกันเยอะครับพี่กลัวไหมกลัวครับพี่ยกเว้นเป็นเด็กเล็กๆครับก็รับไว้พิจารณานะคะท่านแต่เดี๋ยวอาจจะต้องขอดูอีกทีนึงนะคะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็มีโอกาสที่จะได้ฟังตอนนี้กลับมาที่ใต้ฟ้าคิมหันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะเรื่องสั้นของออุดากรซึ่งเรื่องนี้ดิฉันใบ้ให้เลยนะคะว่าแตกต่างไปจากทุกๆเรื่องที่ผ่านมาทุกๆเรื่องนี่ผมพยายามจะคิดตอนจบคิดไม่ออกคราวนี้ผมลองคิดฉีกๆไปเลยคิดไม่ออกค่ะไม่มีทางคิดออกเด็ดขาดค่ะลองเดาดูว่าอาจจะเป็นตัวคุณอาคมนี่อาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้ครับลองเดาแบบนี้ไปเลยให้มันแตกต่างไปเลยคือเป็นนักเขียนที่ไม่สามารถจะอ่านใจได้จริงๆนะคะว่าเรื่องมันจะจบลงยังไงเดาไม่เคยได้เลยเดาไม่ได้ว่าสักเรื่องนึงใครจะอยู่ใครจะไปหรือว่าใครจะเป็นยังไงใช่ครับเดาไม่ถูกจริงๆนะคะต้องฟังอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ยังคงรอคุณอยู่นะคะครับผมรีบๆอ่านคลิปเสียงแล้วก็ส่งมาที่ผมได้เลยนะครับอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับผม @thaipbs.or.th นะครับตัว hh ฮ่องกงอะครับแล้วก็อย่าลืมส่งรูปถ่ายคนที่อ่านหนังสือกับหนังสือที่อ่านด้วยนะครับเขียนบรรยายมาเล็กน้อยว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้เลือกเพราะว่าอะไรแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผู้ฟังผู้ร่วมสนุก
ที่ได้รับการออกอากาศจำนวน9ท่านจะได้รับของรางวัลเป็นกระเป๋าพับจากไทย PBS ไปเลยครับผมเก๋กู๊ดมากทีเดียวสีส้มพอคลี่ออกมากลายเป็นสีดำสีเทาๆดำๆครับอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยจริงไหมครับพี่หมีส่งเองได้ไหมอ่ะอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยวครับพี่หมีเราจะหากินในรายการตัวเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังใต้ฟ้าคิมหันกันก่อนนะคะระหว่างรอให้คุณผู้ฟังส่งมาให้เราฟังเราก็ทำหน้าที่อ่านแล้วก็เล่าให้คุณฟังไปก่อนกับเรื่องของออกอุทากรเรื่องนี้นะคะใต้ฟ้าคิมหันค่ะเสียงครางของเครื่องยนต์ดังกระหึ่มไปตลอดทางขณะที่รถจี๊ปสีตะกั่วบุกตะลุยไปบนเส้นทางที่ทุรกันดารเกินไปกว่าที่จะเรียกได้ว่าเป็นถนนซึ่งรถยนต์อาจจะวิ่งผ่านไปได้ใบไม้แห้งๆสีน้ำตาลเกรียมสีเหลืองแก่สีแดงเหมือนน้ำครั่งและสีแสดที่ตกอยู่เกลื่อนกราดปลิวฟุ้งปนไปกับฝุ่นไล่หลังมาคล้ายกับเป็นผีเสื้อหลากสีที่ทาร่อนอยู่ในอากาศกิ่งไม้ที่ยื่นระเกะระกะจากข้างทางหลุมบ่อซึ่งบางทีก็กว้างเกือบเป็นหล่มฝังรถยนต์เอาไว้ได้ทั้งคันพบอยู่ทั่วไปบนพื้นถนนนั้นทำให้ชายคนที่เกาะกุมพวงมาลัยอยู่อารมณ์เสียมากขึ้นแม้อาจจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็ตามเขาสะบดพึมพำหลายครั้งตรงข้ามกับชายหน้ากร้านๆอีกผู้หนึ่งซึ่งนั่งมาด้วยชายผู้นี้มีใบหน้าเยือกเย็นอย่างประหลาดเขาจับตาอยู่กับต้นไม้ใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ในป่าสองฟากทางที่มีอาการคล้ายวิ่งผ่านรถเข้าไปจับตาอยู่กับเสื้อคลุมสีน้ำตาลไหม้ตัวใหม่ของสุมทุมพุ่มพฤกษ์ที่มีเสียงนกร้องแหลมดังออกมาด้วยแววตาของคนที่ช่างฝันนานๆเขาจึงหันมาทางชายผู้ขับซึ่งนั่งอยู่ข้างๆขับช้าๆก็ได้นี่ครับคุณเวทเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีแต่ดวงตาของอีกฝ่ายก็ยังคงมีความขุ่นอยู่ขับช้าๆสำหรับจะให้ร่างของคุณเป็นเป้าของลูกกระสุนที่อาจจะแล่นออกมาจากที่ใดที่หนึ่งในบริเวณนี้ขึ้นก็ได้เหมือนกับครั้งหนึ่งที่คุณถูกลอบยิงบนระเบียงบ้านของผมเมื่อคืนวันเสาร์อย่างนั้นหรอครับคุณอาคมอีกฝ่ายประชดแต่ชายหนุ่มที่ชื่ออาคมก็ยังคงยิ้มอยู่นั่นเองคุณเวทคิดว่าอิตาขุนราชก็จะคอยสั่งให้คนไล่ยิงผมอยู่ตลอดเวลาหรือยังไงฮะเขาเหลือบดูด้ามปืนคอลสีดำสนิทที่โผล่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงของอีกฝ่ายแล้วก็หัวเราะอย่างน้อยเราก็มีปืนกระบอกหนึ่งสำหรับต่อสู้คุณนี่คุณแต่ว่าที่คุณอาคมถูกยิงนะผมมีปืนอยู่ตั้ง3กระบอกในบ้านนะชายที่ชื่อเวทกระแทกเสียงนิ่งไปพักหนึ่งคล้ายจะอ่อนใจแต่แล้วก็เอ่ยขึ้นใหม่เชื่อผมคุณอาคมตราบใดที่คุณอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของขุนราชคุณจะเผลอตัวไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคุณจะวางใจอะไรกับคนอย่างขุนราชฮะถือตัวเป็นคนมีอิทธิพลสูงที่สามารถจะสั่งเก็บมนุษย์ทุกๆคนที่ก้าวเข้ามากีดขวางตาของเขาได้ทุกคณะและมีความภาคภูมิใจที่จะทำเช่นนั้นผมเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าการยิงพลาดในครั้งแรกนั้นจะไม่หมายถึงการลอบยิงครั้งต่อไปอีกตราบใดที่คุณยังเป็นทหารของจำเลยอย่างผมและตราบใดที่คุณยังเป็นทนายของจำเลยอย่างผมและตราบใดที่ความทรงจำของขุนราชยังไม่เลือนไปว่าพยานสองปากแรกของเขาที่นำเข้ามาเบิกความต่อศาลได้ถูกคุณถามและยันหงายหลังลงมาอย่างไรขุนราชทราบดีก
การกลับไปกลับมาไม่อยู่แก่ร่องแก่รอยการไม่กล้ายืนยันในสิ่งที่ตนอ้างว่ารู้เห็นการขัดแย้งกับพยานคนอื่นจะคำเบิกพยานฝ่ายเขาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความสามารถของคุณเพียงคนเดียวและขุนราชทราบดีว่าน้ำหนักพยานที่แกเสียไปนั้นหมายถึงการแปรรูปคดีอย่างไรจากที่แกคาดหวังไว้และดังนี้ผมไม่สงสัยสักนิดเดียวว่าขุนราชจะไม่ทำต่อไปอีกภายหลังที่พลาดไปแล้วครั้งหนึ่งผมหมายถึงการลอบทำร้ายคนโดยกระสุนปืนคุณอาคมใบหน้าสีคล้ำของทนายความที่ชื่ออาคมเข้มขึ้นมานิดหนึ่งประกายตาสีน้ำตาลของเขากล้าขณะที่จุดยิ้มที่มุมปากก่อนจะพึมพำว่าอีกไม่นานนักขุนราชจะได้รับทราบว่าสิ่งเหล่านั้นของแกหมายถึงอะไรพอพูดจบเขาก็เบือนออกไปนอกรถจับตาอยู่กับต้นไม้ที่เสียดยอดขึ้นไปบนท้องฟ้าสีน้ำเงินเช่นเก่าอากับกิริยาเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเช่นเดิมจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งก็พลอยเงียบสนิทตามเขาไปด้วยชั่วครู่ใหญ่ๆของการแล่นกระหึ่มไปบนเส้นทางที่ทุรกันดารของรถจี๊ปสีตะกั่วคันนั้นภาพของลำแม่น้ำยมซึ่งไหลเรื่อยลงไปทางใต้ภายในร่มเงาครึ้มของต้นไม้ใหญ่ที่ชะโงกเงื้อมอยู่บนตลิ่งสูงชันด้านหนึ่งปรากฏขาวพร่าขึ้นคล้ายแถบเงินที่คลี่คลายผ่านความเวิ้งว้างของท้องฟ้าเมื่อยามอรุณรุ่งหาดทรายสีน้ำตาลอ่อนและท่อนซุงขนาดใหญ่ที่ระเกะระกะอยู่ทั่วบริเวณนั้นทำให้อาคมขยับตัวเล็กน้อยเขาทราบว่าการเดินทางของเขากำลังจะถึงที่หมายรอยยิ้มอย่างเร้นลับฉายแวบขึ้นบนใบหน้าเข้มของเขาบางทีทุกสิ่งทุกอย่างจะพบกับอวสานของมันณที่นี่จริงอย่างที่เขาคาดรถจี๊ปลดความเร็วของมันลงทุกทีแล้วก็จอดนิ่งสนิทอยู่ข้างๆต้นตะแบกซึ่งยืนทะมึนอยู่ริมทางทั้งคู่ก้าวลงจากรถอย่างเงียบๆเวทนามอาคมเลี้ยวเข้ามาทางแยกสายหนึ่งซึ่งนำลงหาดทรายที่เห็นอยู่เมื่อครู่แต่ชั่ววินาทีที่เขาก้าวพ้นพุ่มไม้หนึ่งเวทก็หลุดคำอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นเขาชี้ให้อาคมดูรถฟาโกลี่กรมท่าขนาดใหญ่ซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลจากที่นั้นเท่าใดนักนั่นรถขุนราชใบหน้าของอาคมคงว่างเปล่าปราศจากความรู้สึกที่ผิดแปลกไปจากปกติแต่อย่างใดดีจริงผมอยากจะทราบจริงๆว่าท่าทีของขุนราชจะเป็นอย่างไรเมื่อได้พบกับผมจังๆหน้าอย่างนี้ผมคิดว่าน้ำเสียงของเวทขาดหายไปเพียงแค่นี้ในขณะที่มือซึ่งซุกอยู่ในกระเป๋าของเขากำด้ามปืนแน่นอาคมเหลือบมองดูลูกความของเขาแวบหนึ่งแล้วก็ยิ้มอย่างเข้าใจคงจะไม่มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นหรอกครับคุณเวทขุนราชคงยังไม่ได้เตรียมตัวทันที่จะมายิงผมในที่นี้หรอกแล้วก็มันกลางวันแสกๆซึ่งเกินไปนี่ครับขุนราชคงไม่เก่งเกินไปที่จะทำแบบนั้นหรอกผมว่านะจากนั้นทนายหนุ่มก็เดินต่อไปเสียงใบไม้แห้งที่ตกอยู่เกลื่อนกราดดังกรอบแกรบแว่วฝากความเงียบขึ้นมาเวทเหลือบมองเข้าไปในรถฟาโก้คันนั้นไม่มีร่างมนุษย์คนใดมีเพียงรถเปล่า
แสงแดดฉายลอดความหนาทึบของใบไม้ลงเป็นสายคล้ายไหมสีทองเวทก้าวตามอาคมไปช้าๆแล้วก็เต็มไปด้วยความคาดหมายแต่ครั้งหนึ่งที่เขาเงยศีรษะขึ้นจากอาการครุ่นคิดและมองไปตรงหน้าเขาอดใจเต้นแรงไม่ได้เมื่อภาพของขุนราชและคนรถของเขาโผล่พ้นออกมาสวนกับเขาในเส้นทางเดียวกันนั้นจากส่วนหนาของลำต้นไม้ใหญ่ที่บังไว้มือที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อของเวทซุกลงไปในกระเป๋ากางเกงอย่างไม่รู้ตัวบางทีจะมีแต่เพียงอาคมคนเดียวเท่านั้นที่รักษาความเยือกเย็นไว้ได้ในการประจันหน้าอย่างกระทันหันเช่นนั้นเวสังเกตเห็นสีหน้าของขุนราชเปลี่ยนไปนิดหนึ่งขณะที่ทนายของเขาเปิดหมวกให้แล้วก็ทักขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาขุนราชก็สามารถเรียกความเป็นปกติจากใบหน้าของเขากลับมาได้ชายร่างอ้วนเตี้ยซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะผู้ทรงอิทธิพลยิ้มละไมฮัลโหลคุณอาคมเป็นยังไงมายังไงฮะจึงมาเจอกันที่นี่ได้เนี่ยเสียงของเขาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขาชายตาไปทางเวทคู่กรณีซึ่งเร่ออกไปยืนทางหนึ่งจากที่นั้นแวบหนึ่งก็เอ่ยขึ้นต่อไปว่าอ๋อท่าทางจะมาดูไม้กระมังมีข่าวว่านักเลงดีลักเลื่อยอย่างนั้นไม่ใช่หรือครับเฮ้ยถ้าเช่นนั้นก็จะเอ๋กันผมมาที่นี่ก็โดยเรื่องนี้เองทนายความหนุ่มหัวเราะเบาๆเจ้านักเลงดีคนนั้นคงจะลำบากใจมากสักหน่อยที่จะต้องระวังเจ้าของไม้ซึ่งมีถึงสองฝ่ายแต่เปล่าครับผมมาที่นี่เพื่อดูสถานที่สำหรับลู่ทางต่อสู้พยานหลักฐานของฝ่ายท่านขุนเท่านั้นเองอีกฝ่ายมีในตาที่ดูเขียวขุ่นขึ้นแต่ก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มลำบากเปล่าๆสำหรับรูปคดีที่เป็นต่อเช่นนั้นของคุณนะคุณราชยักไหล่ก่อนที่จะกล่าวต่อไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีเลศนัยลำบากเปล่าๆคุณอาคมคุณไม่น่าจะต้องลงแรงถึงขนาดนี้สำหรับคดีที่จะจบอยู่ในวันสองวันนี้แล้วสายตาของชายทั้งสองซึ่งต่างกันทั้งวัยและอาวุโสสบกันอย่างเต็มที่อีกฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความเย้ยหยันขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีประกายท้าทายอยู่อย่างชัดแจ้งแต่ครู่ต่อมาอาคมก็เป็นฝ่ายยิ้มหรอครับผมคิดว่าอย่างไรเสียโจทย์จะต้องต่อสู้ถึงศาลฎีกานี่นะคราวนี้ฝ่ายของชายกลางคนที่ถูกเรียกว่าขุนราชไม่สามารถจะบังคับความฉุนเฉียวนั้นไว้ได้อีกต่อไปเขากำมือแน่นหน้าตาแดงกำคุณคิดว่าผมจะเป็นฝ่ายแพ้คดีอย่างนั้นเหรอฮะอาคมคุณคงจะจำดูเหมือนขุนราชจะได้สติขึ้นเมื่อพูดถึงตอนนี้เขาพยายามยิ้มคลายมือออกเปลี่ยนอารมณ์ดูเหมือนคุณจะหวังมากเกินไปช่างเถอะให้เวลาเป็นผู้พิสูจน์ดีกว่าแต่ผมบอกคุณตรงๆนะคดีไม้สูงรายนี้จะต้องจบในเร็ววันที่สุดและจะต้องจบลงโดยขุนราชเป็นผู้ชนะจากนั้นขุนราชก็ก้มศีรษะให้กับทนายความหนุ่มอย่างหยันหยันลาทีทนาย
บางทีผมอาจจะรบกวนเวลาที่มีค่าของคุณมากเกินไปลาก่อนครับแล้วค่อยพบกันใหม่วันหลังท่ามกลางวินาทีที่เต็มไปด้วยความอึดอัดใจของเวทเหล่านี้เองเขาได้ยินเสียงขึ้นลำของปืนดังขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งไม่ไกลจากนั้นและเมื่อเขาหันขวับไปเลือดในกายของเวทก็เย็นวาบลำกล้องปืนเล็กยาวกระบอกหนึ่งโผล่พ้นจากพุ่มไม้สะท้อนแสงที่ฉายลงมาเป็นลำพร่าพรายเข้าตาจนมืดไปชั่วขณะลำกล้องนั้นมีที่หมายคืออาคมไม่ใช่หมายร่างของขุนราชที่กำลังพละออกไปอย่างเย่อหยิ่งแต่ในวินาทีเดียวกับที่เวทได้ยินเสียงปลดเซฟเห็นพุ่มไม้นั้นไหวเล็กน้อยเวทได้ยินเสียงอุทานมาจากอาคมท่านขุนเขาตะโกนในขณะที่ปราดเข้ากระชากร่างของขุนราชบริกิตให้ฟุบลงกับพื้นดินพร้อมๆกับที่เสียงระเบิดของดินปืนคำรามขึ้นกระสุนแล่นควิ้วผ่านหัวของขุนราชไปไม่ถึงคืบระหว่างความตกตะลึงพรึงเพริดของทุกคนณที่นั้นและเสียงขึ้นลำครั้งที่สองทนายจำเลยพุ่งตัวปราดไปที่พุ่มไม้นั้นคล้ายลูกธนูเขาเบนลำกล้องปืนไปทางหนึ่งปล่อยผมทุกคนได้ยินเสียงหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยของผู้ลอบยิงท่ามกลางการยื้อแย่งและต่อสู้นั้นจะเอามันไว้ทำไมไอ้ขนระยำอัปรีอย่างไอ้ขุนราชมันหมามันข่มเหงกระทั่งขนจนปล่อยผมสิปล่อยบ้านะเสียงของอาคมตวาดขึ้นมาเขาพยายามบิดแขนของชายผู้นั้นให้ทิ้งปืนนี่แกไม่รู้หรอกว่าการกระทำเช่นนั้นน่ะมันหมายถึงความป่าเถื่อนแล้วก็ขี้ขาตาขาวเพียงใดกฎหมายก็มีนี่ใช้กฎหมายสิเมื่อถูกข่มเหงเสียงสะบดอย่างหยาบคายดังขึ้นแล้วก่อนที่ทุกคนในที่นั้นจะตื่นจากจังงังร่างของอาคมก็เสถลาออกจากพุ่มไม้นั้นด้วยการสะบัดอย่างแรงจากอีกฝ่ายลำกล้องปืนวาบขึ้นอีกครั้งเมื่อมันถูกยกขึ้นประทับและตามมาด้วยเสียงระเบิดเสียงลั่นหูเปรี้ยของกระสุนนัดนั้นดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของอาคมฮะไม่บ้าหรือไงที่กฎหมายจะให้ความยุติธรรมอย่างแท้จริงแก่คนยากคนจนนี่แหละคือผลของการขัดขวางเสียงตะโกนดังอย่างโกรธแค้นจากหลังพุ่มไม้นั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเวทเป็นคนแรกที่ได้สติเขาปราดไปที่ร่างเหยียดยาวของอาคมช้อนศีรษะขึ้นพาดตักคุณอาคมโอ้ยทำไมถึงกล้าเสียงขนาดนี้ฮะชายผู้เคราะห์ร้ายเบิกหนังตาขึ้นยิ้มอย่างเจ็บปวดอาคมบีบมือของเวทแน่นสำหรับผมคุณเวททุกชีวิตแม้มันจะเป็นของราชาหรือยาจกของบรรพชิตหรือไอ้มหาโจรมันมีค่ามากมายเหลือเกินต่อการดำรงอยู่ของมันหมายถึงการแก้ตัวหรือกลับใจและหมายถึงความปิติชื่นใจของผู้ที่สนิทชิดเชื้ออีกหลายต่อหลายคนดังนั้นผมไม่ได้เสียงเกินไปนักหรอกสำหรับจะช่วยให้ท่านขุนมีชีวิตรอดอยู่เขาเหลือบตามองไปทางขุนราชบริกิตที่กำลังคุกเข่าอยู่ใกล้ๆเขาผมดีใจครับที่ท่านขุนปลอดภัยขุนราชเบือนหน้าออกไปอย่างช้าๆใบหน้าที่ขาวเผือดอยู่แล้วกลับซีดลงไปอีกเขาจับตาอยู่กับไม้สีเหลืองที่หลุดจากกิ่งและปลิวว่อนอย่างเฉยเมยเสียงกระเบงของจักรจันทร์บนคบไม้สูงหยุดนิ่งไปนานแล้วทำให้บริเวณนั้นยิ่งสงัดเงียบเยือกเย็นอย่างประหลาดและเมื่อเขาเบือนหน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งทุ
ุกคนก็เห็นว่าขอบตาของขุนราชบริกิตแดงก่ำและมีหยาดน้ำใสๆไหลซึมชายคนเจ็บโอบแขนที่ยังคงดีอยู่รัดร่างของหญิงสาวให้กระชับเข้าไม่ใช่โชคไม่ใช่สวรรค์บันดาลชนิดเดียวที่ทำให้เกิดมีการลอบยิงขุนราชขึ้นในป่าซึ่งมีผลกระทั่งขุนราชถอนคำฟ้องคดีจากศาลยินดีจะชำระค่าไม้ตามความเป็นจริงแก่ขุนเวทมันเป็นแผนการของผมตั้งหาคุณแดงแผนการที่จะเอาชนะขุนราชให้ได้อย่างที่บอกคุณไว้คนที่ลอบยิงขุนราชและยิงไหล่ผมจนต้องนอนซมอยู่อย่างเงี้ยเป็นคนของผมเองชื่อบุญธรรมผมเอาแกมาด้วยจากกรุงเทพผมเนี่ยทราบดีตั้งแต่มาถึงสวรรคโลกใหม่ๆว่าวิธีเดียวที่จะชนะอิทธิพลของขุนราชได้มีอยู่ทางหนึ่งเท่านั้นก็คือการให้การให้ที่ศาสนาพุทธของคนไทยทุกคนสอนไว้ว่าสามารถจะผูกใจคนไว้ได้ทั้งโลกอย่างนั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นผมใช้มันทำประโยชน์ให้แก่ผมได้จริงๆบุญธรรมเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าวันนั้นขุนราชจะไปดูไม้ในป่าตามลำพังผมเลยสร้างละครขึ้นฉากหนึ่งตัวเองเป็นผู้แสดงซะด้วยแต่ขุนราชเชื่อสนิทว่าวันนั้นผมเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยแกจริงๆอาคมหัวเราะภายหลังจากประโยคนี้ก่อนที่จะโอบแขนรัดร่างของหญิงสาวให้แน่นขึ้นอีกประกายตาของบรรพตีใช้ความตื่นเต้นแต่เธอก็ทำเพียงลูบแขนที่ถูกยิงของเขาเบาๆตายจริงทำไมเสียงเหลือเกินนี่คะถ้าคนนั้นยิงไหลพลาดคุณจะว่ายังไงคุณอาคมโอ้ยไม่มีวันเสียแล้วครับบุญธรรมน่ะยิงปืนแม่นเหลือเกินตอนเขาเป็นทหารเขาได้เหรียญแม่นปืนตั้ง2ปีอาคมยิ้มละไมก่อนจะหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวต่อเสียงแค่นี้ยังน้อยไปนะครับสำหรับการจะสร้างชื่อให้คนสวรรคโลกรู้จักเรื่องลือเพื่อการมาอยู่และเป็นทนายกับเขาที่นี่สักคนหนึ่งและเสียงแค่นี้น้อยมากเหลือเกินนะครับสุธิรักสำหรับความวิตกกังวลการให้ความใยดียังปิดไม่ไหวของคนที่ผมรักและฝันถึงมานานแล้วตั้งแต่ต้นฤดูร้อนของปี85ผมมีโอกาสได้พบบรรพตีในวงแขนของผมเองผมมีโอกาสได้ยินคำว่ารักจากคนที่ผมคิดถึงเขามากเหลือเกินเท่ากับความปรารถนาคุณแดงครับสิ่งเหล่านี้มีค่ามากพอที่จะทำให้การยิงไหล่ครั้งนั้นปราศจากความหมายของมันลงไปได้เพราะทราบหรือเปล่าดวงใจของผมสามารถสละได้ทุกอย่างแม้ชีวิตสำหรับคำว่ารักจากคุณเท่านั้นดิฉันบอกแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยให้อารมณ์ที่แตกต่างไปจากทุกเรื่องที่ผ่านมาที่เราได้ฟังกันมานะคะเฉยเลยเป็นยังไงคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะครับนานๆออุดากรนี่จะอารมณ์ดีกับผู้อ่านสักทีหนึ่งนานทีปีหนนี่เป็นเรื่องแรกเลยนะคะใช่ที่ตอนจบเนี่ยเราอ่านแบบมีความสุขอะแหมยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มอืมเรื่องเออนี่เอ้ยแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ใช้อุบายความคิดแบบสร้างสรรค์ครับแม้ว่าจะเป็นการหลอกลวงก็ตามถ้าเกิดกลายเป็นว่าขุนราชนี่ไม่มีความละอายสวยเลยนะพี่แบบเอาโดนยิงก็เรื่องของแกสิ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องหมายถึงว่าขุนราชเนี่ยแกก็คงจะต้องมีความเป็นนักเลงครับมีความเป็นนักเลงไม่ใช่แค่อันธพาลเท่านั้นใช่ไหมถ้าเป็นอันธพาลนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเรื่องของความ
ความเป็นนักเลงคุณธรรมน้ำมิตรว่าโหนี่ขนาดอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะยังช่วยเราเลยโหไอ้นี่นี่มันมีหลักการมีอุดมการสุดยอดจริงๆโหซื้อใจอ่ะยอมใจมันนี่คือเรื่องใต้ฟ้าคิมหันนะคะแล้วก็สำหรับนายอาคมเนี่ยดูเหมือนเป็นคนดีนะแต่จริงเจ้าเล่ห์มากเลยร้ายต้องบอกว่าอะไรนะร้ายครับพี่กระสุนนัดเดียวได้ประโยชน์สองต่อครับได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยโอ้โหแหมแต่อันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะถ้ายิงปืนไม่แม่นนี่ก็ต่อให้ยิงแม่นก็เสียวเหมือนกันนะครับพี่สำหรับตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสั้นที่ชื่อว่าโอ้โหริมกระแสฐานชื่อดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยมีตลอดเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างลึกซึ้งริมกระแสทานวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าต้องการทักทายพูดคุยกันก็อินบ็อกซ์มาทางเพจไทย PBS Podcast หรืออินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้หรือสำหรับแฟน YouTube ครับผมตอนนี้หลั่งไหลมากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปเลยครับผมค่ะเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าอาจจะรวบรวมเอามาอ่านให้ฟังกันนะคะว่าแฟนๆทิ้งความคิดเห็นเอาไว้อย่างไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ